ีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขวนจ้ามีพาระไร้สายมณีพาพี่น้องมาเบิ่งสวนกระหล่ำบนเยอรมันจ้าพี่น้องครับผ่านมาจ้าพระเจ้าปลูกกระหล่ำพี่น้องเฮียปลูกกระหล่ำเป็นธงไปเลยจ้าพี่น้องเป็นธงไปปูนปูนทั้งหมดกับซีเมนต์กระหล่ำห่วงจ้านะคุณเฮียพี่น้องปลูกเต็มเลยหัวงามพร้อมแล้วจ้าพี่น้องอันนี้พ่อแน่ใจว่าเป็นสปีดโคนหรือว่ากระหล่ำหัวกลมๆแต่ว่าจะมีว่ากระหล่ำสปีดโคนอร่อยจ้าพี่น้องแต่กระหล่ำอันนี้มันจะพอเสียบพี่น้องพระเจ้าสิเอาเข่าไปในโรงงานอุตสาหกรรมจ้าซุ้มนี่ประเทศอันคนเยอรมันก็เจ้ากินขาหมูจ้าขาหมูเยอรมันแล้วก็สิมีเซาว่าเข่าอย่างจ้าเป็นคือกระหล่ำดองบ้านเขาน่ะสมพักบ้านเขาใส่หมูใส่หยังเสือขัวใส่กันกับหัวหอมจ้ะขัวใส่กันเรียบร้อยก็จะเสียมะปูมะผัดเส้นไปแม่อันเนียงขอเล้าเนียงจักย่างจักย่างนึงแหละพี่น้องตรงนี้พริกไทยแล้วก็ทุ่มเหมยอย่างนี้จ้ะพี่น้องที่มีจำซื้อไว้ได้เนาะกระแซ่บของเพิ่นอยู่นะพี่น้องกระหล่ำเนี่ยกระหล่ำม่วงพระเจ้าก็สิเอาไปเฮ็ดอันเฮ็ดไส้โหลอีกเทียนนึงนะพี่น้องเฮ็ดโหลไปกินกับพวกสเต็กสัญญังเสียงมันนี่แหละพี่น้องสวยงามมากเลยจ้ะเกต้าขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า